นะครับหลังจากที่แยกย้ายเข้าเปรนะครับไปฉี่เสร็จนะครับไปฉี่เสร็จก็แยกย้ายเปใครเปมันนะครับแล้วก็หลับไปนะครับผมก็หลับไปพักใหญ่ๆนะครับพักใหญ่ๆได้ยินแต่รุ่นพี่มาสะกิดเปผมนะครับรุ่นพี่สะกิดเปแล้วเปิดไฟฉายมั่วหมดเลยนะครับไอ้สมคิดไอ้คนที่มันชวนผมไปฉี่ลาเดินไปนู่นนะครับดีที่เวรเห็นวันนั้นนะครับเดินไปกำลังจะไปตกหน้าผาพอดีตรงนั้นมันเป็นหน้าผานะครับเขาเรียกว่าหน้าผามรณะตรงนั้นนะครับนะครับก็หวัดดีเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะเล่านะครับก็หลายคนก็ขอมานะครับเรื่องราวสิ่งลี้ลับนะครับเรื่องราวสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับหลายๆคนก็อยากให้ผมเล่านะครับมันก็จะมีเรื่องราวสิ่งลี้ลับอาถรรพ์นะครับมีหลายเรื่องราวนะครับทำไมถึงบอกว่าหลายเรื่องราวนะครับทุกครั้งที่ผมปฏิบัติงานนะครับทุกครั้งที่ผมปฏิบัติงานลาดตระเวนตามป่าตามภูเขาตามภูมิประเทศนะครับผมก็จะไปแบบเป็นชุดปฏิบัติการแล้วก็ไปนอนค้างคืนนะครับทุกภูเขาที่เป็นเขตรับผิดชอบหรือไม่ก็ไปช่วยราชการนะครับนะผมก็จะได้ไปนอนตามป่าตามภูเขานะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมันก็จะมาในสื่อจิตวิญญาณนะครับมาในสื่อจิตวิญญาณบ้างบางทีบางครั้งก็มาในรูปแบบอําโดนอํานะครับในรูปแบบความฝันบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งร่างก็มีนะครับเขาเรียกว่าผีเข้านั่นเองนะครับแม้แต่ผมก็โดนแล้วนะครับโดนประมาณตั้งแต่ปฏิบัติงานมาอยู่พื้นที่3จังหวัดนี้ผมโดนอําคล้ายๆว่าเหมือนเข้าสิงนะครับ3ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับที่ครั้งที่มันแบบรู้สึกว่าผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาล้อมรอบผมมารู้เรื่องนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่านี่ก็เป็นเรื่องของเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมนะครับครั้งก่อนที่ผมปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติงานอยู่พื้นที่อยู่ซุงยอนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ฐานปฏิบัติการฐานเก่านะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับใครชอบฟังเรื่องสิ่งลี้ลับนะครับแล้วก็ต้องการให้ผมเล่าผมก็จะนำมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับสักหนึ่งเรื่องในคืนนี้นะครับเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมลงกองร้อยใหม่ๆกับเพื่อนๆนะครับรุ่นผมก็ฝึกจบนะครับฝึกจบแล้วก็มาลงกองร้อยนะครับแล้วก็รับน้องกว่าจะรับน้องเสร็จนะครับเมื่อรับน้องเสร็จก็ประจำกองร้อยนะครับเข้ามาประจำกองร้อยแล้วก็ปฏิบัติงานเลยนะครับในพื้นที่จริงนะครับเมื่อปฏิบัติงานแล้วทีนี้ก็ผมจะมีเพื่อนอยู่15คนนะครับรุ่นเดียวกันกับผมนะครับตอนนี้เพื่อน15คนลาออกหมดแล้วตอนนี้เหลือผมอยู่2คนนะครับเหลือผมกับไอ้นันท์2คนตอนนี้นะครับที่เหลือเขาก็ลาออกไปใช้ชีวิตนะครับของเขาแต่ละคนก็เลือกทางเดินไม่เหมือนกันนะครับรูปแบบต่างๆนะครับแล้วแต่บุคคลที่เขาจะแสวงหาข่อยคว้านะครับค้นหาตัวเองนะครับทุกอย่างนะครับเมื่อเราลงมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆนะครับไม่มีใครรู้อะไรนะครับไม่มีใครรู้นอกจากว่าเราต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่นะครับเมื่อก่อนมานี่ก็คือเราทําทุกอย่างนะครับผมทําทุกอย่างเวลารุ่นพี่เขาทําถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําผมก็จะเป็นคนที่สังเกตนะครับสังเกตการกระทําชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆเขาเรียกว่าประสบการณ์เท่านั้นถึงจะสอนท่านเองนะครับทุกคนนะครับในสังคมเหมือนกันนะครับคนเราจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่ประสบการณ์และการเรียนรู้นะครับนะแล้วแต่บุคคลที่จะเรียนรู้เร็วช้านะครับแต่ก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับกับสถานการณ์นี้ได้นะครับเพราะว่าลงมาประจำกอง115คนนั้นก็แยกชุดไปใช่ไหมล่ะนะครับคือเขาต้องเอาน้องใหม่เหมือนผมเป็นน้องใหม่ตอนนั้นก็15คนก็แยกไปชุดละ5คนนะครับก็ต้องไปกับรุ่นพี่ก่อนนะครับเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นนี่ก็คือประจำกองร้อยในเดือนแรกนี่แหละนะครับแยกไปแต่ผมไปกับคนที่เขาโดนนะครับสิ่งลี้ลับเล่นงานนะครับผมไปคนที่โดนก็เป็นคนมาจากบ้านเดียวกันกับผมนะครับชื่อไอ้สมคิดนะครับไอ้สมคิดนะวันนั้นก็ไปจัดชุดลาดตระเวนไปนะครับไปลาดตระเวนก็อยู่บริเวณพื้นที่ที่เขาระเบิด
นะครับพื้นที่ตรงนั้นมีการสูญเสียนะครับวีรบุรุษนะครับสูญเสียนะครับจำนวนหลายนายตรงนั้นนะครับที่ผมเคยเล่าแล้วก็นำมาเสนอลงคลิปหลายๆครั้งนะครับตรงนั้นเป็นโค้ง8ศพนะครับที่ผมไปปฏิบัติงานเนี่ยคือเราไปเนี่ยนะครับทุกคนที่ไปใหม่ๆนะครับไม่มีใครรู้อะไรว่าตรงนั้นมันมีสิ่งลี้ลับตรงนั้นมันมีเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีจุดเสี่ยงจุดล่าแหลมตรงไหนนะครับไม่มีใครรู้นอกจากว่าเราต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่นะครับทุกอย่างนะครับเวลาเราออกปฏิบัติงานเขาก็ต้องบอกนะครับเขาต้องบอกเวลาเขาบอกเราก็ต้องจดจำนะครับจดจำแล้วก็นำบทเรียนนะครับบทเรียนหรือนะครับความรู้ต่างๆที่เขามอบให้นะครับเพื่อจะมาปฏิบัตินะครับในอนาคตในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะครับในวันนั้นน่ะคืออาทิตย์แรกเดือนแรกก็คือจัดชุดออกทำงานเราก็เริ่มออกทำงานนะครับแรกๆเขาก็ยังไม่ให้ออกนะครับแต่คือมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปกับเขานะครับไปกับรุ่นพี่รุ่นพี่พาออกนะครับเมื่อก่อนอยู่ฐานเก่านะครับก็พาออกเวลาออกไปเขาก็จะบอกสถานที่นะครับเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีอาถรรพ์นะนะครับแรกๆเขาก็ไปถึงสะพานเขาก็บอกว่าตรงนี้มีคนโดดสะพานเสียชีวิตนะนะครับพอไปถึงจุดเสี่ยงตรงนี้เขาก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงนะเราต้องเพิ่มความระมัดระวังตรงนี้นะครับรุ่นพี่เขาจะบอกเขาจะบอกทุกอย่างนะครับในการเราอยู่ในพื้นที่จริงนะครับเราต้องเรียนรู้เราต้องจดจำให้ได้นะครับสิ่งที่เขาสอนเขาบอกมานะครับมันเป็นความรู้แล้วก็มันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราต้องนะครับประสบพบเจอในวันข้างหน้านะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยังไงนะครับพื้นที่เสี่ยงจุดล่อแหลมพื้นที่ตรงนี้มีอาถรรพ์นะครับนะเขาก็จะบอกอธิบายหมดนะครับตรงนั้นก็เป็นโค้ง8ศพนะครับก็เป็นรัฐเวรนะครับคืนแรกผ่านไปนะครับคืนแรกผ่านไปก็ปกตินะครับเราก็เดินเดินเดินคืนแรกผ่านแล้วก็เปลี่ยนที่นอนนะครับหลังจากเปลี่ยนที่นอนแล้วเราก็จะขึ้นยอดเขาใช่ไหมล่ะนะครับจัดชุดปฏิบัติการไปหลายนายอยู่นะครับขึ้นยอดเขาคืนที่2ขึ้นยอดเขานะครับแต่ช่วงที่เดินไปนะครับเดินไปเดินลาดตะเบียนไปคือมันก็คือเราปฏิบัติหน้าที่จริงแหละนะครับแต่คือเราไปเรียนรู้ในการใช้ชีวิตนะครับในพื้นที่จริงนะครับคือที่2ขึ้นไปบนเขานะหลังจากขึ้นไปบนเขาเสร็จก็หาที่พักนะครับก็จะพักไปเรื่อยๆนะครับค่ำไหนนอนนั่นนะครับหิวเมื่อไหร่ก็ทำกินนะครับเมื่อก่อนอยู่กับป่าภูเขาจริงๆนะครับอยู่ป่าภูเขาเลยไม่ได้เห็นในเมืองในอะไรนะครับเมื่อก่อนอยู่ในภูเขาเลยนะครับแล้วก็ไปตั้งแคมป์ตั้งฐานปฏิบัติการนะครับฐานลอยอยู่บนยอดเขานะครับแต่ยอดเขาตรงนั้นอ่ะมันมีต้นตะเคียนใหญ่นะครับต้นตะเคียนใหญ่เยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นต้นตะเคียนนะครับเพราะว่าต้นตะเคียนผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นต้นตะเคียนต้นมันเป็นยังไงนะครับไม่รู้เพราะว่าต้นตะเคียนต้นนั้นมันใหญ่มากมันเป็นต้นตะเคียนคู่นะครับคู่แต่รุ่นพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นต้นตะเคียนเนินนั้นเป็นเนิน618นะครับเขาเรียกว่า618นะครับอีกเนินหนึ่งข้างๆกันนะครับคืนแรกเป็นเนิน619นะครับคืนที่2มาเนิน618นะครับแล้วก็มาเห็นต้นตะเคียนใหญ่ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับรุ่นพี่เขาก็บอกว่าพักตรงนี้แหละนะครับแต่ตอนที่เราจะพักจะอะไรนะผมก็สังเกตอยู่นะครับสังเกตมันมีต้นไม้ใหญ่นะครับมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีจอมปลวกนะครับจอมปลวกเยอะนะครับจอมปลวกมันจะเป็นคล้ายๆว่าสำหรับเป็นบังเกอร์ให้เราได้นะครับเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเราก็สามารถนะครับเอาตัวเองไปเข้าหาที่กันพังได้นะครับมันจะมีจอมปลวกแล้วก็มีต้นตะเคียนใหญ่นะครับแต่ที่แรกผมยังไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนใหญ่นะครับแต่ข้างล่างมันก็รู้สึกว่าผิดสังเกตอยู่คือข้างล่างบริเวณโคนต้นนะครับมันโล่งหมดเลยนะครับโล่งเหมือนคนมาขวาดทุกวันเลยทำความสะอาดทุกวันใต้ต้นนะครับแต่รุ่นพี่นั้นก็พาตั้งฐานปฏิบัติการตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากฐานปฏิบัติการฐานใหญ่นะครับแต่คือเราก็ไปเรียนรู้ก็คือไปทำงานจริงนั่นแหละแต่เราไปเรียนรู้ประสบการณ์นะครับไปใหม่ๆเลยนะครับนี่คือลงกองร้อยใหม่ๆแยกชุดออกนะครับรุ่นผมมี15คนแยกออกไปชุดละ5คนนะครับเขาก็พาไปนะครับ
ชุดละ5คนแล้วก็ไปเพิ่มกับรุ่นพี่อีกนะครับก็หลายนายอยู่นะเวลาไปเป็นชุดเป็นชุดเราก็ไปตั้งตรงนั้นนะครับในคืนนั้นคืนที่2นะครับคืนที่2น่ะผมรู้สึกว่าไอ้สมคิดคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมาจากบ้านเดียวกันกับผมนะครับมันผูกเปนะครับมันผูกเปแล้วมันก็นอนข้างๆผมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเรายังไม่ได้รู้อะไรนะครับแม้แต่กลางเต็นท์เนี่ยนะครับกลางเต็นท์แบบนี้ยังทำไม่เป็นเลยนะครับมาใหม่ๆนะเพราะว่ารูปแบบยุทธวิธีการเอาตัวรอดในสนามรบเรายังไม่รู้นะครับแต่ยุทธวิธีในการฝึกนะครับฝึกยิงปืนฝึกยุทธวิธีฝึกรูปแบบต่างๆฝึกมาหมดนะครับแต่คือยุทธวิธีการเอาตัวรอดในสนามรบเรายังไม่รู้นะครับคือเราต้องมาเรียนรู้ใหม่นะมาถึงปุ๊บก็ทีแรกก็ผูกห่างกันอยู่นะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รุ่นผม5คนใช่ไหมล่ะนะครับแล้วนี่เอาเปลนะครับมาผูกใส่ต้นยางชาวบ้านนะครับมาเรียงกันเลยนะครับเรียงหน้ากระดานติดกันเลยนะครับคือไปใหม่ๆไงนะครับไม่รู้รุ่นพี่ที่แรกเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ผูกเปลห่างๆกันนะครับเป็นวงกลมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็เห็นรุ่นพี่เขาอยู่ห่างนู้นอยู่ห่างนู้นนะครับเพราะว่าเขารู้มันเขามีประสบการณ์นะครับเมื่อเขาผูกเปลห่างเราก็บอกไปผูกทำไมไกลนะครับในใจนะครับที่แรกไปบอกว่าทำไมพี่เขาไปผูกไกลพวกเราจังนะครับอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับรุ่นพี่เขานะครับแต่ผมรุ่นน้องใหม่ๆนะครับมากัน5คนเลยนะครับไปเรียนรู้นะครับผูกไปติดกันเลยต้นยางมีแค่ไหนติดเรียงกัน5คนเลยของผมนะครับทีนี้ก็จัดเวรจัดอะไรใช่ไหมล่ะเป็นเขามาไล่ว่าคนนี้ผัดนี้นะคนนี้ผัดนี้นะนะครับเขามาบอกว่าผัด1ผัด2ผัด3อะไรต่างๆเขาก็มาบอกไว้หมดให้เรียงไปนะครับแต่รุ่นพี่ก็เอะใจอยู่แล้วแหละนะครับเอใจว่าทำไมมันผูกเปลใกล้จังกันจังพยางอะไรไม่มีเหลือแรกๆไปไม่มีพยางนะครับไม่มีพยางเลยนะครับพยางนี่ไม่มีนะครับไปก็ได้แต่เปลไปเปลก็ไม่มีโซ่อะไรต่างๆนะครับไปแรกๆคือเขาให้ไปเลยนะครับเราก็ไปเลยนะครับเร่งรีบเมื่อก่อนนะพอไปถึงเขาก็บอกว่าทำไมพวกเองมาผูกเปลมันติดกันจังนะครับเพราะว่าก็ผูกต้นไม้มันมีอยู่แค่นี้มันเป็นแถวแบบนี้เราก็ผูกเป็นแถวไม่ดีหรอครับเขาบอกไปแบบนี้ไม่ได้เขาบอกมันต้องกระจายออกให้มันห่างๆกันแต่ว่าพอให้ได้คุยกันหรือว่าเรียกกันได้ยินนะครับตอนหัวค่ำรุ่นพี่บอกอยู่แต่ก็คือเราก็ขยับขยายออกไปแค่คน2คนนะครับมันก็เหลือผมอยู่3คนกับเพื่อนนะครับที่นอนอยู่ข้างต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ตรงนั้นนะครับหลังจากรุ่นพี่มาบอกประมาณสักทุ่มจะถึง2ทุ่มประมาณนั้นเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับรุ่นพี่เขาก็บอกนะครับหลายๆเรื่องราวว่าเรื่องการใช้แสงสีเสียงต่างๆนะครับไฟใช้อะไรต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยอย่าใช้นะนะครับเขาบอกว่าเรามาเราอยู่เงียบๆนะครับแต่ทีนี้ก็ตกดึกมานะครับตกดึกมาประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มนะครับประมาณ5ทุ่มไอ้สมคิดมันปวดฉี่นะปวดฉี่มันก็ปลุกผมนะครับปลุกผมก็สะกิดผมนะครับลุกมาเฮ้ยสิงเฮ้ยผ้าไปหยิบฉี่หน่อยก็คือไปใหม่ๆก็ปลุกกันเพราะว่าเราไม่ได้รู้อะไรนะครับก็มันก็ดีนะครับเมื่อปลุกแล้วมันก็ต้องมีเพื่อนนะครับทุกอย่างนะครับในการที่เราอยู่ในตรงนั้นก็คือถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะมันจะอุ่นใจนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรคือเราไปใหม่ๆไม่รู้อะไรนะครับก็ปลุกผมทีนี้ปลุกผมว่าพาไปฉี่หน่อยนะครับแค่ไปฉี่นะครับแต่มันก็จะออกจากชุดฐานที่ตั้งอยู่ฉี่เนี่ยไม่ใช่ว่ามาฉี่ตรงกลางเลยไม่ได้นะครับมันก็เดินไปฉี่ตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่ไอ้สมคิดนั่นเดินไปทางต้นตะเคียนใหญ่นะครับวันนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจเดินไปฉี่ใส่ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นั้นทีแรกนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับมันก็ฉี่ใส่เลยนะครับฉี่เสร็จมันก็เดินมานะครับเดินมามานอนในเปผมก็นอนในเปนะครับมานั่งเปไข่เปมันทีนี้ก็นั่งคุยกันพักหนึ่งนะครับคือนอนไม่หลับ
นะครับก็คุยกันคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาทีนี้ก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาถึงเวรเรามันจะเราจะไม่มีเวลานอนนะนะครับก็ว่านอนแยกย้ายกันนอนนะครับก็แยกย้ายกันนอนมันก็นอนผมก็นอนนะครับหลังจากที่แยกย้ายเข้าเปรนะครับไปฉี่เสร็จนะครับไปฉี่เสร็จก็แยกย้ายเปใครเปมันนะครับแล้วก็หลับไปนะครับผมก็หลับไปพักใหญ่ๆนะครับพักใหญ่ๆได้ยินแต่รุ่นพี่มาสะกิดไปผมนะครับรุ่นพี่สะกิดเปแล้วเปิดไฟฉายมั่วหมดเลยนะครับไอ้ชมคิดไอ้คนที่มันชวนผมไปฉี่ลาเดินไปนู่นนะครับดีที่เวรเห็นวันนั้นนะครับเดินไปกำลังจะไปตกหน้าผาพอดีตรงนั้นมันเป็นหน้าผานะครับเขาเรียกว่าหน้าผามรณะตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆหน้าผาแบบสูงนะครับที่เขาเอาปูนมาฉาบนะครับฉาบหน้าผาเทหน้าผาหมดเลยนะครับทางเข้าหมู่บ้านกาเตาะกาแยน้ำหอมนะครับตรงนั้นมันจะเป็นหน้าผาที่เขาฉาบปูนนะครับมันเดินไปจะถึงแล้วนะแต่ดีที่เวนเห็นนะครับเวนเห็นตั้งแต่มันเดินออกไปแล้วจากเปลมันลุกไปมันก็เดินไปเลยนะครับแต่คือเดินน่ะคือเดินเร็วนะทีนี้เวนเห็นปุ๊บแล้วก็เปิดไฟนะครับเฮ้ยไปไหนเรียกก็ไม่หันนะครับเรียกไม่หันทีนี้ก็เรียกแล้วก็ปลุกเวนเขาก็ปลุกรุ่นพี่ปลุกทุกคนเลยว่าไอ้นั่นมันเดินไปทำไมนะครับเรียกไม่ปลุกทีนี้รุ่นพี่เขาวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปปุ๊บนะครับไปดึงมาดึงแขนมานะครับทีแรกดึงแขนน่ะคนเดียวที่ไปถึงก่อนนะครับมันสะบัดนะครับมันสะบัดผมมองไปเปิดไฟฉายคือมันสะบัดรุ่นพี่ล้มเลยนะครับแล้วเขาก็วิ่งไปอีกนะครับรุ่นพี่หลายๆคนเขาก็วิ่งไปอีกไปจับอีกนะครับจับอีกนะคือในจังหวะนั้นคือมันจะเดินไปหน้าผาอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเวียนเห็นน่ะเวียนเอาไม่ทันคือตกหน้าผาเสียชีวิตแน่นอนมันสูงนะครับรุ่นพี่จับวันนั้น5คนนะครับ5คนเอาไม่อยู่นะครับจับไม่อยู่มันแรงไม่รู้ว่าแรงมาจากไหนนะครับแล้วก็โวยวายทีนี้โวยวายนะครับโวยวายตาแข็งนะครับตาแข็งทื่อเลยตาแข็งแบบคล้ายๆตาขวางนะครับตาขวางแบบกัดฟันนะแล้วก็จับลากมานะครับลากคนยกแขนก็ยกขาก็ยกนะครับโอบเอวนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาลากมันมาฐานที่ตั้งฐานลอยนะครับแล้วก็วิทยุมากองร้อยว่าเอ้ยไม่รู้ว่าสมคิดมันเป็นอะไรนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับก็วิทยุมาก็เอาแบบว่าคล้ายๆว่าเอากำลังเสริมไปหน่อยนะครับว่าไอเอามันไม่อยู่แล้วนะครับใครจับก็ไม่อยู่ในช่วงนั้นนะครับจับวันนั้นนั่นจนได้ข่มไว้เนี่ยประมาณ 6-7 คนนะครับจับ 6-7 คนมันยังสะบัดนะครับมันยังดิ้นอยู่มันแรงไม่รู้ว่าแรงมาจากไหนนะครับวันนั้นนะที่แรกก็จับอยู่นะครับก็ว่าจะให้รถกองร้อยมารับนะครับรถกองร้อยก็ไม่มาสักทีเพราะมันก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก1กิโลนะครับ1กิโลกว่าจะออกมาจากกองร้อยไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเราต้องรอบคอบนะครับการออกจากฐานปฏิบัติการยามวิกาลนะครับกว่าเขาจะมานะก็จับทีนี้มันลืมตาขึ้นนะครับจังหวะมันลืมตาขึ้นมันมือกำอยู่แบบนี้นะครับกำอยู่แบบนี้เพื่อนก็จับหมดเลยนะครับจับตาขวางแบบนี้นะครับตาขวางแล้วทีนี้ก็คล้ายๆแบบไม่ได้แล้วนะครับดูแล้วยังไงก็โดนผีเข้านะครับเขาบอกว่าโดนผีเข้านะครับวันนั้นพอจับทีนี้ก็วิทยุหาคนในกองร้อยนะครับวิทยุหาคนในกองร้อยว่าใครเป็นหมอผีอะไรบ้างนะครับวันนั้นก็พี่เหลี่ยมนะพี่เหลี่ยมก็อยู่กองร้อยนะครับอยู่กองร้อยแต่พี่เหลี่ยมออกชุดปฏิบัติการอีกชุดนึงนะครับออกอีกชุดนึงคือต้องวิทยุไปหาอีกชุดนึงกว่าพี่เหลี่ยมเนี่ยคือแกเป็นคนมีลายศักดิ์เต็มตัวนะครับแกเป็นคนมีวิชาแกเป็นคนเป็นทหารเก่าค่ายปักธงชัยนะครับเป็นทหารเก่าค่ายปักธงชัยแกก็พอมีความรู้ทางด้านวิชาอาคมอยู่นะครับก็บอกว่าเอ้ยวิทยุพี่เหลี่ยมมาตอนนี้ไอ้สมคิด
ดนผีเข้านะครับมันก็อยู่แบบนี้ไอ้นี่มันจะไปอย่างเดียวตาขวางอย่างเดียวนะครับกว่าจะพี่เหลี่ยมจะไปถึงที่นี่ก็พักใหญ่ๆนะครับพักใหญ่ๆหลังจากที่มันเริ่มจะหมดฤทธิ์ลงไปนะครับหมดฤทธิ์ทีนี้มันก็เริ่มเบาลงเบาลงเบาลงมันก็หลับตานะครับมันหลับตาแต่เพื่อนก็ยังจับไว้อยู่นะครับเพื่อนจับไว้มันหลับตาพักใหญ่ๆร้องขึ้นมานะครับร้องแบบตะโกนเสียงดังเออนะครับตะโกนเสียงดังแล้วก็ชี้หน้าคนนั้นชี้หน้าคนนี้นะครับชี้ชี้ชี้เลยนะไม่รู้มันเป็นอะไรหลังจากชี้หน้าคนนั้นคนนี้เสร็จนะครับเรี่ยวแรงไม่รู้มาจากไหนอีกนะครับหัวล้อโอ้ยวันนั้นขนลุกกันเต็มเลยไม่รู้ใครเอาอะไรก็ไม่เป็นทีนี้เอาอะไรก็ไม่ถูกทีนี้นะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็บอกว่าใครมีพระใครมีพระเอาพระมาคล้องคอมันนะมันก็มีพระอยู่วันนั้นมีอยู่คนสองคนนี่แหละนะครับก็ถอดหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้ไปคล้องให้มันนะครับยิ่งหัวเราะดังกว่าเก่านะครับแต่หัวเราะเสียงหัวเราะไม่ใช่ว่าเป็นเสียงผู้ชายนะครับเป็นเสียงแหลมๆคล้ายๆเป็นเสียงผู้หญิงนะครับโอ้ยพูดมาแล้วขนลุกนะครับขนลุกอีกแล้วนะครับเป็นเสียงผู้หญิงนะครับฮ่าฮ่าคล้ายๆมันร้องแบบว่าเรารู้สึกสัมผัสได้ว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะนะครับวันนั้นนะครับไม่ใช่เสียงผู้ชายเลยนะครับหัวเราะลืมตาตาขวางนะครับทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือผมก็พอมีประสบการณ์นะครับพอมีประสบการณ์ทางด้านเรื่องราวเกี่ยวกับขอเข้ามาอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้ยอดใบสาบเสือนะครับยอดสาบเสือยอดใบหนาดที่มันไปใส่บาดแผลนะใบสาบเสือมันก็เด็ดมา3คู่นะครับ3คู่นั้นพอดีผมเดินไปวันนั้นนะผมไปตั้งแล้วตรงโคนต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นะตอนที่ผมไปวางนะช่วงนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนใหญ่นะครับยังไม่รู้นะครับผมก็ไปวางปุ๊บนะครับผมก็พูดว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานมาลบหลู่หรือว่ามาทำผิดอะไรต่างๆก็ให้รักษารักษาลูกหลานให้เพื่อนของผมกลับมาเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ขอโทษขอเข้ามานะครับผมก็พูดไปในทางของผมนะครับหลังจากพูดเสร็จผมก็เดินกลับมานะครับเดินกลับมามารอหมอผีนะครับคล้ายๆว่ารอพี่เหลี่ยมนะครับพี่บุญเหลี่ยมนะครับนันทานะครับรอแกมานะครับหลังจากมาปุ๊บก็ไฟตอนนั้นเปิดเต็มทุกคนตกใจหมดเลยนะครับตกใจหมดแต่ละคนนี่บางคนก็ยังไม่ได้สัมผัสเรื่องแบบนี้นะครับแต่ผมก็พอมีเรื่องราวที่ประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับสัมผัสสื่อจิตวิญญาณมาบ้างนะครับผมพูดเสร็จไปบอกเสร็จไปขอเข้ามาเสร็จผมก็กลับมานะครับกลับมาดูเพื่อนนะครับลมที่นี่พักใหญ่ๆนะครับลมนะครับลมส่องไฟฉายขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่นะครับมันจะเป็นใบใบต้นตะเคียนมันเป็นใบเล็กๆนะครับแล้วใบนั้นร่วงร่วงในวันนั้นน่ะในคืนนั้นน่ะร่วงลงมานะครับร่วงลงมาข้างล่างหมดเลยตรงที่พวกผมอยู่นะครับใบไม้ตอนที่โคนต้นมันโล่งนะครับทีนี้ใบไม้มันหล่นลงมานะครับหล่นลงมาเต็มนะครับลมพัดนะคล้ายๆว่ามีเฉพาะลม2ต้นไม้ใหญ่เท่านั้นนะครับในบริเวณสวนยางนั้นแหละนะครับสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับลมไม่รู้จะทำยังไงทีนี้เราก็กลัวผมก็กลัวต้นไม้ล้มด้วยนะครับวันนั้นลมแรงนะครับไม่รู้ว่าลมมันมายังไงนะครับทั้งที่ฟ้าก็โล่งนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่มีลมนะหลังจากพักใหญ่ก็เห็นไฟขึ้นมานะครับไฟขึ้นมาจากตีนเขานะครับไฟขึ้นมาจากตีนเขาก็เขาก็วิทยุบอกกันแล้วว่าพี่เหลี่ยมมาถึงแล้วนะครับกว่าจะมาถึงก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับมาถึงพอมาถึงปุ๊บพี่เหลี่ยมก็มาถึงปุ๊บก็น้อยมึงเป็นหยังมึงบอกกูมามึงเป็นหยังนะครับแกก็ถามก่อนนะแกมาถึงแกถามก่อนเลยว่าเมื่อกลางวันไปทำอะไรบ้างถามทุกคนนะครับในชุดในชอปองผมไปทำอะไรบ้างนะครับพอถามกลางวันก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิด
็เดินลาดตะเวนมาปกตินะครับก็บอกยังไม่ได้ทำผิดแล้วช่วงหัวค่ำนะครับบอกไปทีนี้ก็บอกไปพอมาถึงคำถามที่ผมต้องตอบนะครับผมก็ตอบไปว่าสมคิดมันไปเยี่ยวตรงต้นไม้ใหญ่ผมก็ชี้ไปทางต้นไม้ใหญ่นะครับพอต้นไม้ใหญ่ทีนี้ก็เรียบร้อยกูว่าแล้วแกพูดแบบนี้กูว่าแล้วนะครับผมก็งงอยู่ว่าเป็นอะไรต้นไม้ใหญ่มึงรู้ไหมพวกมึงรู้ไหมว่าพวกมึงมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครแกก็พูดแบบนี้แกพูดตรงๆเลยมันเป็นพื้นที่ของใครมึงรู้ไหมแล้วพวกมึงมาทำนี่แล้วไปฉี่ใส่ต้นไม้ไปฉี่ใส่ต้นตะเคียนใหญ่ต้นตะเคียนใหญ่โอ้ใหญ่นะครับตะเคียนทองใหญ่นะครับต้นไม้ตรงนั้นนะแกมองตาเดียวแกก็รู้แล้วว่าเป็นต้นตะเคียนทองมึงเห็นไหมต้นอะไรสองต้นคู่กันพวกมึงเห็นไหมแกก็ทำท่าแบบว่าแกไปเอาไม้นะครับไม้คล้ายๆว่าไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้แหละนะครับแกก็ไปเดินนะครับเดินรอบต้นตะเคียนนะต้นที่มันเยี่ยวใส่นะครับแกก็เดินรอบอยู่ประมาณสัก 2-3 รอบนะครับแกก็ถือไม้นี่มานะครับไม้นี่มาทีนี้แกก็บอกว่าให้ทุกคนมาในชุดในชอปอทั้งหมดเลยนะครับมานะครับแกก็เอาไม้นี่ฟาดนะครับตีตูดนะครับแกตีตูดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นคล้ายๆว่าแกทำแบบว่าคล้ายๆว่าตีพวกผมนะครับแต่ก็ไม่ได้ตีแรงหรอกนะครับตีแบบว่าตีเหมือนคล้ายๆว่าให้สิ่งลี้ลับบางอย่างที่แกรู้แกสัมผัสได้นะครับให้เขาเห็นว่าแกน่ะทำโทษพวกผมแล้วนะครับคล้ายๆว่าแกทำโทษพวกผมให้สิ่งลี้ลับบางอย่างเห็นว่าแกเป็นคนทำโทษพวกผมนะครับแล้วแกก็ไปนั่งท่องนะครับไปนั่งท่องอะไรของแกก็ไม่รู้นะครับอยู่โคนต้นไม้ใหญ่นะครับท่องเสร็จแกก็เอาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าไปล้างนะครับน้ำเปล่าไปล้างต้นไม้ใหญ่ออกนะครับพอล้างเสร็จแกก็มาถึงนะครับก็บอกแกก็บอกว่าเออนะไม่มีอะไรแล้วนะก็คือจัดการให้แล้วแกบอกแกพูดไปนี่แกพูดลอยๆไปคนเดียวแกนะครับแล้วแกก็มาจับหัวไอ้สมคิดนะครับจับหัวแบบนี้นะครับแกก็ท่องอะไรไม่รู้นะครับท่องพอท่องเสร็จทีนี้ก็เอาให้มันนอนลงในช่วงจังหวะนั้นไม่มีใครได้จับเลยนะครับไม่มีใครรู้สึกว่าคือจังหวะนั้นตอนนั้นน่ะคือปล่อยมืออัตโนมัติทุกคนน่ะปล่อยมือสมคิดหมดแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้วิ่งหนีมันไม่ได้มีแรงอะไรเลยช่วงที่พี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับหลังจากที่มาพี่เหลี่ยมแกเอาไม้มาตีพวกผมนะครับตี3ครั้งนะครับตีทุกคนในชุดเลยก็ไอ้สมคิดน่ะก็ลืมไปเลยว่าต้องจับมันใช่ไหมล่ะนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดิ้นอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็นั่งลงแล้วนั่งก้มหน้ามันเริ่มนั่งก้มหน้าทีนี้มันก็นอนลงนะครับพอนอนลงหลังจากที่แกจับหัวจับอะไรเสร็จแกก็บอกว่าเออให้มันพักผ่อนก่อนแป๊บนึงนะครับจากที่เสร็จพิธีที่แกมาท่องคาถามาทำพิธีต่างๆเสร็จแล้วนะครับพี่เลี้ยงก็บอกว่าอ้าวแล้วพวกมึงจะอยู่ทำไมพวกมึงไม่เก็บของนะครับให้ผมเก็บพวกเปลพวกของนะครับมึงจะอยู่ทำไมตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ให้อยู่แล้วนะครับเหมือนแกไปรู้ว่าตรงที่ผมอยู่นะครับตรงที่มันเกิดเรื่องขึ้นนะแกบอกว่าไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเก็บของก็พากันเก็บของที่นี่ก็ไอ้สมคิดนะไอ้คนที่โดนผีเข้านะครับมันก็ยังหลับอยู่นะพอหลับทีนี้แกก็ไปปลุกนะครับพอปลุกมันก็ตื่นขึ้นมานะครับเหมือนคนปกตินะครับตื่นขึ้นมาก็สลืมสลือมันคล้ายๆว่ามันหมดแรงไปนะครับมันเพลียนะครับแล้วก็มีเพื่อนมาจับพยุงนะครับพยุงเดินลงเขาไปนะครับเดินลงเขาแล้วทีนี้ก็เป้ปืนอะไรก็เพื่อนถือให้นะครับพากันเดินนะครับลงเขามาถึงก็มาขึ้นรถกระบะ
นะครับขึ้นรถกระบะมาถึงกองร้อยก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบอีกนะครับพอมาถึงห้องนะครับทีนี้ห้องหนึ่งมันเป็นน้องใหม่ใช่ไหมล่ะมันก็ยังไม่มีขนำที่อยู่ใช่ไหมนะครับเมื่อมาใหม่ๆทีนี้เปลมันผูก2ชั้นนะครับผูกนอน2ชั้นนอนเปลนะครับมาใหม่ๆนะในขนำนั้นนอนอยู่ประมาณ4คนนะครับตามจริงขนำหนึ่งมันจะนอนได้2คนนะครับ4คนนอนยังไงนะครับคนนึงก็ผูกเปลอยู่ข้างล่างนะครับอีกคนนึงก็ผูกเปลอยู่ข้างบนมันจะเป็นเปล2ชั้นนะครับ2ชั้นแบบนี้คนนึงนอนบนคนนึงนอนล่างนะครับแล้วผมมานอนข้างใต้ไอ้สมคิดนะครับไอ้สมคิดทีนี้ก็ไอ้สมคิดไอ้คนที่โดนผีเข้ามันนอนบนนะครับนอนบนทีนี้ก็เฝ้ากันนะครับนอนในหนามนั้น4คนนะครับ4คนผมก็เอะใจอยู่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามานอนฝั่งนี้เรามองไม่เห็นมันนะครับผมเอะใจว่าผมมองไม่เห็นเพื่อนข้างบนนะไอ้สมคิดเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าตื่นเร็วนะครับแต่ไอ้คนไอ้สมถิ่นนะอีกสมถิ่นคนนึงมันนอนอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับผมก็เลยว่าเปลี่ยนเปลกันนอนเถอะนะครับมันก็ไอ้สมถิ่นก็มานอนใต้ไอ้สมคิดนะครับไอ้สมถิ่นนอนตรงนี้ไอ้สมคิดนอนข้างบนแล้วผมไปเปลี่ยนเปลไปนอนอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้มองดูมันด้วยนะครับเผื่อว่ามันละเมอออกประตูอีกนะครับเพราะว่าไอ้สมถิ่นเป็นคนที่นอนแบบเรียกว่านอนแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยถ้าได้นอนมันนอนเลยนะครับมันไม่ได้สนใจอะไรไอ้สมถิ่นผมก็เลยให้มันไปนอนใต้สมคิดนะครับก็ประมาณสักตีเท่าไหร่แล้วตีสามตีสี่ประมาณตีสี่นะครับตีสี่ทีนี้ไอ้สมถิ่นนะครับไอ้สมถิ่นร้องขึ้นไอ้เหี้ยนะครับมึงทำอะไรแบบนี้ไอ้สมคิดไอ้คนที่โดนผีเข้าเยี่ยวนะครับเยี่ยวทะลุเปลงมาเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเยี่ยวทะลุเปลไอ้สมถิ่นเปียกหมดเลยนะครับสมถิ่นโวยวายเอ้ยมึงทำอะไรแบบนี้มึงเยี่ยวใส่กูนะแต่ก็ปลุกกันโวยวายตื่นทั้งห้องเลยเปิดไฟตื่นทั้งห้องทีนี้ก็คิดว่ามันโดนผีเข้าอีกหรือเปล่าวะนะครับทีนี้มันก็ปกตินะครับไอ้สมคิดตื่นขึ้นมาก็โอ้ยขอโทษเอ้ยเฮาขอโทษเว้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเยี่ยวอะไอ้คนที่โดนผีเข้าข้างบนมันนอนข้างบนแล้วก็ไอ้สมถิ่นมันนอนข้างล่างนะครับแล้วมันเยี่ยวจนหมดเยี่ยวเลยนะครับมันเยี่ยวจนหมดลาดมาเลยเปียกไอ้คนที่นอนข้างล่างใช่ไหมล่ะนะครับเปียกข้างใต้มันเปียกหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่เปลี่ยนกับมันนะผมเป็นคนที่โดนเยี่ยวเต็มๆเลยนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ผีเข้านะครับหลังจากที่โวยวายโป่งว่องในหนำไอ้สมคิดก็ตื่นขึ้นมาโอ้ขอโทษมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่ามันฝันว่ามันได้ไปเยี่ยวนะครับมันไปยืนเยี่ยวอะไรต่างๆนี่แหละมันบอกว่าฝันว่ายืนเยี่ยวมันก็เยี่ยวใส่เต็มๆเลยนะครับเยี่ยวใส่ไอ้สมถิ่นที่นอนข้างล่างเยี่ยวทะลุไปลงมาเลยเปียกนะครับโวยวายแล้วก็รุ่นพี่มาเต็มนะครับทั้งผู้กองก็มาเต็มเลยนะครับหน้าหนำเอ้ยเป็นอะไรมึงเป็นอีกเหรอผีเข้าอยู่แล้วไม่ใช่ครับมันเยี่ยวใส่ผมไอ้สมถิ่นนะเนี่ยนะครับนะเรื่องจริงนะครับที่ผมเล่ามานะครับทั้งหมดเลยเป็นเรื่องจริงนะครับนะมันก็เป็นเรื่องแบบว่าสิ่งลี้ลับอาถรรพ์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อประจำกองร้อยใหม่ๆนะครับแต่ทุกวันนี้เขาก็ลาออกหมดแล้วนะครับพวกนี้นะไม่ว่าจะสมถิ่นสมคิดนะครับตอนนี้เหลือผมสองคนอยู่กับอนันต์นะครับรุ่นที่มา15คนนะครับ13ปีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมเหลืออยู่2คนอนันต์นะครับอยู่2คนแต่ว่าที่เหลือ13คนลาออกหมดแล้วนะครับออกตั้งแต่บางคนก็2ปีบางคนก็3ปีนะครับบางคนก็4ปีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนรุ่นผมเขาได้นาย10หมดแล้วนะครับติดนาย10ติด10เอกหมดแล้วทุกวันนี้10เอกหมดแล้วเพื่อนผมที่อยู่ต่างกองร้อยนะครับต่างกองร้อยทุกคนเขาติด10เอกหมดแล้วมีผมกับไอ้นัน2คนนะครับที่ไม่มียศอะไรนะครับที่ไม่ได้ติดอะไรนะครับนะแต่ก็ผ่านการโชคโชน
นะครับเอาง่ายๆคือประสบการณ์ก็พอมีบ้างนะครับทุกอย่างบทเรียนจากการรบต่างๆนะครับแม้แต่ปะทะกันนะครับแม้แต่ปิดล้อมอะไรต่างๆผมก็เคยเจอมาหมดทุกอย่างทุกรูปแบบนะครับนะสิ่งที่ผมนำมาเล่าสิ่งที่ผมนำมาพูดนะครับในสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์นะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมาบางครั้งก็เป็นเรื่องจริงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบทเรียนจากการรบหรือเหตุการณ์ปะทะต่างๆนี่คือเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะครับที่ผมนำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องราวอาถรรพ์ที่ผมประสบพบเจอมากับเพื่อนๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับนะไม่ใช่แค่เพื่อนผมที่โดนผีเข้านะครับผมก็2รอบ3รอบนะครับที่โดนผีเข้านะครับนั่งร้องไห้ผมนั่งร้องไห้นะครับที่ผมเคยเล่าลงไปในคลิปนะครับหลายๆครั้งที่ผมเล่านะครับนั่นคือเป็นเรื่องจริงที่ผมผ่านประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับในการใช้ชีวิตอยู่พื้นที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวอาถรรพ์ที่ผมนำมาเล่าสู่เพื่อนพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับเรื่องราวเรื่องอื่นเรื่องใดนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะนำมาเสนอทำเป็นคลิปให้เพื่อนพี่ๆน้องๆได้ฟังได้ชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่ธนิมรัตน์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนตลอดมาที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องอื่นเรื่องใดเดี๋ยวผมค่อยจะนำมาทำเป็นสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มโพสต์ลงไปหรือทำเป็นคลิปลงไปให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเรื่องอื่นเรื่องใดก็จะพยายามหาเรื่องที่มีประโยชน์หรือนะครับเรื่องราวที่สามารถนะครับนำไปต่อยอดอะไรต่างๆได้ในสังคมนะครับทำให้สังคมได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ไม่รู้บางทีสิ่งที่นะครับอาจจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องราวเรื่องอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับนะโอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวอาถรรพ์อีกหนึ่งคลิปนะครับเรื่องอื่นอีพีหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคดีครับ